้ายคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารวมยอดเราใช้งบเท่าไหร่ในการตกแต่งห้องนี้นะทุกคนอันนึกว่าเอาลายหันออกข้างนอกก็คนนอกบ้านมองเข้ามาแต่ก็ดีนะเพราะว่าข้างนอกมองเห็นเป็นสีเทาอย่างนี้เขาไม่สนใจเพราะว่ากระจกเราโอ้คือปิดแล้วก็คือไม่เห็นแสงสว่างใดๆบนโลกนี้เลยนะทุกคนแกฉันเป็นมนุษย์ที่เดินชนทุกอย่างจริงเอามาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาจัดอีกทีนึงเราเอานี้ไปด้วยเอาไปใส่พวกเครื่องเขียนอันนี้เราซื้อมาจากโฮมโปรนะทุกคนเราจะทำการย้ายกล่องตู้ไอ้ชั้นอันนั้นกันนะคะทุกคนจริงมีชั้นตรงนี้ด้วยอีกเยอะแยะมากมายหัวมันเลยตัดได้เองอุ้ยดอกไม้ร่วงหมดเลยอุ้ยหักด้วยอ่ะเหมือนเดิมขี้เกียจคิดเหมือนเดิมแล้วกันแล้วดูผ้าม่านเร็วไม่บางเลยไม่บางหรอ
ปิดกันนะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวตัวอะไรเข้ามาเดี๋ยวนกมันมาขี้ไหมปิดไม่ได้น่าสนใจดีใช่ไหมล่ะหนุ่มโอ้โหทั้งความแรกใช่กุ้งค่ะกุ้งตัวละ5บาทแถมก่อนเจ้าพร้อมหรือเปล่าพร้อมนายมาคุยใกล้ๆไมค์หน่อยแกะของขันกันดีกว่าเอาขันแล้วเป็นไรอ่ะหนูหนาวอ่ะลูกนอนนะเออนอนนะนอนนะเนี่ยนอนนอนนอนตัวเองอะนอนครับครับครับคราวนี้นอนนอนนอนตอนนี้นอนเอนอนไปโอ้โหว้าวสวยอ่ะว้าวกี้กี้กี้ดูดิวู้ดูดิโคตรเท่ว้าวกลับหัวหรือเปล่าหันหัวไปตรงไหน CF ได้นะทุกคนตั้ม X1 บัมเทเชอร์ตั้มขังแดงเงา CF ได้เลยวีอันนี้สำคัญมากเลยนะเป็นทรายทรายแท้จากตัวต่อตัว
กันท็อปเปอร์จะแกะน้องนะมันนิ่งกว่าที่คิดอีกว่ะต้องลวกแน่ๆเลยอ่ะท็อปเปอร์เราไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะโอ้โหอย่างบางเลยอ่ะพรุ่งนี้เป็นดีเดย์นะทุกคนหนูเอาขันกับข้าวไปนะแม่ต้องเอาไปดีหนูถือนี่ไปเดินเป็นขบวนและข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งบ้านนี้ขอให้ร่มเย็นความสุขมีความสุขมีความสบายฟังตรงเรือน้ำเรือน้ำรวย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 รวยรวยมีเงินมีเงินมีทองไหลมาทีมามีคนดูชาแนลเยอะๆมีคนจ้างงานเยอะๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวังหิปะโยโวสุตะยะสุตะยะวะนะปะนะสิปะปะนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่มันยังไม่มีนะจ๊ะไปกันว้าวเฮ้ยห้องสีเทาใช่ไหมเห็นไปเปล่าวะเฮ้ยสวยนี่ใหญ่ไหมเออขนาดเรียนอันนี้วางเลยตรงไหนอ่ะวางไว้ในห้องเลยเอาปะทุกคนวันนี้เราก็จัดไว้เท่านี้นะคะทุกคนโอเคก็สำหรับดีเดย์ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นดีเดย์ทำบุญเอออะไรเออเข้าอยู่จริงเนี่ยแต่ก็ยังต้องแบบมีการทำความสะอาดเออจัดห้องเอออะไรต่างๆนานาเพิ่มเติมนะครับทุกคนยังไม่แบบ 100% เนาะเพราะว่าเลิกเขาได้วันนี้จริงคือสำหรับในห้องเรามันเหลืออีกนิดนึงเนาะก็คือแบบจัดเก็บของทุกอย่างให้มันแบบอยู่ในชั้นเอออะไรเอออย่างเงี้ยเนาะก็คือเราเนี่ยมีชั้นใส่ของอะไรอย่างนี้นะอันเนี้ย
เราซื้อมาจากใน Just Buy นะครับของโรบินสันแล้วก็อันเนี้ยเราซื้อมาจากของ Big C อันเนี้ยเราจำได้ว่า60บาท3อัน60บาทนะ1 2 3 60บาทแล้วเราอ่ะก็มาแกะแล้วมาต่อกันก็เลยเป็น6ชั้นนะทุกคนคือเอามาต่อกันอันนี้คืออันเดียวกันเนาะแล้วก็เมื่อวานไปที่ Big C มาเนาะแล้วเราก็ซื้ออันนี้มาลดราคานะฮะเหลือ99บาทนะฮะทุกคนน่าจะนะทุกคนแต่ว่ามี4ชั้นก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาจัดของแบบบรรดาพวกแบบเครื่องสำอางอะไรเงี้ยใส่ไว้ในนี้บ้างนะฮะแล้วก็ชั้นที่เราเคยใส่พวกเครื่องสำอางเราว่าเดี๋ยวเราจะอาจจะมีเครื่องสำอางบ้างแต่ก็อาจจะผสมกับพวกเอกสารด้วยอะไรอย่างงี้นั่นเองนะฮะแล้วก็เราชอบอย่างนึงนะไม่รู้ว่าทุกคนแบบชอบเหมือนกันไหมก็คือเป็นบรรดาพวกเนี้ยที่เกี่ยวคือมันไม่ได้เกี่ยวได้แค่แบบกระเป๋าหรืออะไรเล็กๆน้อยๆนะบางยี่ห้ออ่ะคือมันสามารถแบบติดหนึบแขนอะไรหนักๆได้เลยนะฮะทุกคนก็เราอ่ะมีทั้งของอีเกียของมิสเตอร์ DIY แล้วก็อันเนี้ยเราซื้อมาจากใน Big C รุ่นเนี้ยราคาประมาณแบบ40กว่าบาทแต่ไม่ค่อยแน่นเลยนะทุกคนอันเนี้ยไม่ค่อยแน่นนะทุกคนแต่ว่าของมิสเตอร์ DIY กับอีเกียแน่นมากก็เดี๋ยวอันเนี้ยอาจจะแบบแขวนเล็กๆน้อยๆนะฮะเราอยากเอามาแขวนใส่คอแมสอย่างนี้นะฮะแล้วก็เรามีแขวนอันนั้นไปแล้ว1อันนะฮะอันนั้นน่ะเป็นของอีเกียนะฮะจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะนี่คือของอีเกียแล้วก็ตรงนู้นอ่ะเรามีแขวนเป็นกระเป๋ากับถุงอีเกียก็คือเหมือนมันลอยได้เลยเนาะแต่จริงๆแล้วแขวนอยู่นะทุกคนกระเป๋าอีเกียแขวนของ Big C ส่วนกระเป๋าอันนั้นอ่ะแขวนของ Mr. DIY นะคือแน่นกว่าประมาณนี้สำหรับสิ่งที่เราอยากแนะนำก็ถ้าหากว่าใครอยากแบบรู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างที่เราใช้ซื้ออะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นเทรดไว้ใน Twitter นะคะทุกคนเดี๋ยวไป follow ใน Twitter กันได้นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยท้ายคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารวมยอดให้ฟังแล้วกันว่าเราใช้งบเท่าไหร่ในการตกแต่งห้องนี้นะทุกคนแต่ว่าบอกก่อนว่าเราไม่ได้ซื้อใหม่ทั้งหมดนะฮะมีแค่เหมือนแบบ DIY นะฮะแบบเล็กๆน้อยๆนะครับฟ้าไปไหมอ่ะได้หล่นเราแยกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาใส่ไว้ตรงนี้แทนนะทุกคนเราก็จะจบพาร์ท2ไว้เท่านี้นะครับสำหรับการทำบ้านเนาะจริงๆมันก็ยังไม่ 100% นะฮะสำหรับห้องเราอาจจะยังมีปรับเปลี่ยนอีกซึ่งเดี๋ยวรอเอาไว้พาร์ท3แล้วกันเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับการแต่งห้องแล้วเนาะพาร์ท2เนี่ยเราขอเป็นการเหมือนแบบย้ายเข้าบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูกันอีกทีนึงว่าเฮ้ยซื้ออะไรบ้างสำหรับของใหม่เน้นว่าของใหม่นะที่เราซื้อมานั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นประตูนะประตูเนี้ยเราซื้อมาจากในไทยวัสดุนะครับมันก็จะเป็นประตูที่แบบเรียบๆอ่ะไม่มีอะไรเลยเป็นซี่ๆเป็นช่องๆไปอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรนะฮะทุกคนอันเนี้ยประตูเนี้ยราคารวมกับลูกบิดเนี่ยประมาณ 1,000 นะครับมูฟไฟตรงหน้าต่างนะฮะก็จะมีม่านนะครับม่านเนี่ยขายเป็นผืนนะราคาผืนละ96บาทราคาประมาณ96บาทตีไป100แล้วกัน1 2 3 4เพราะว่ารวมค่าส่งด้วยอะไรด้วยนะฮะอันนี้เราสั่งมาจาก Shopee เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะแล้วก็มีราวอีกราวเนี่ยก็มี1 2อันนี้รวมกันเป็น2นะทุกคนราวเป็นราวเดียวกันแต่ว่ามาตัดแบ่งนะฮะราวเนี่ยอันยาวนู้นนะฮะ160อันนี้จะสั้นกว่าก็จะเป็น130นะฮะทุกคนแล้วก็มันจะมีที่วางฐานของผ้าม่านด้วยนะครับเป็นอันนี้เป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยอันนี้ตกคู่ละประมาณ60บาทนะเราใช้3คู่ด้วยกัน1 2 3นะฮะก็
ราคา180บาทนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นวอลเปเปอร์นะเป็นวอลเปเปอร์ที่เราเอามาติดพวกอย่างเงี้ยทุกคนอันเนี้ยเป็นวอลเปเปอร์เขาขายเป็นม้วน10เมตรนะฮะทุกคนนี่เป็นลายหินอ่อนอันเนี้ยม้วนนึง10เมตรนะคะ89บาทต่อไปเราจะมาพูดถึงเฟอร์นิเจอร์กันนะครับก็จะมีเป็นผ้านวมแล้วก็ผ้าปูที่นอนนะครับแล้วก็มีท็อปเปอร์ในนี้จะมีท็อปเปอร์อยู่ด้วยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูแล้วกันนะที่นอนเรามีอยู่แล้วนะครับที่นอนเป็นที่นอนแบบที่นอนโฟมอย่างนี้นะแล้วเราก็มีท็อปเปอร์อีก1ชั้นนะฮะทุกคนจะบอกว่าสบายมากจริงเรารู้สึกว่าเราชอบมากๆที่เราแบบซื้อท็อปเปอร์มานี่เป็นท็อปเปอร์นะฮะทุกคนอาจจะไม่ได้หนามากแต่เรารู้สึกว่าเรานอนสบายแล้วก็ผ้าปูสำหรับตัวท็อปเปอร์เนี่ยราคา330บาทนะครับแล้วก็ผ้านวมแล้วก็ผ้าปูเนี่ยเขาจะได้เป็นผ้าปูที่นอนอันนี้ผ้านวมอันนี้นะครับแล้วก็ปลอกหมอน2ใบนะฮะปลอกหมอนข้างอีก2ใบนะครับเซตละ400นะครับแพงเพราะว่ามันมีผ้านวมเนี่ยแหละนะทุกคนอันนี้คือในส่วนของแบบที่นอนของเรานะครับต่อไปจะเป็นลิ้นชักนะฮะลิ้นชักเนี่ยเราซื้อมาใหม่ก็คืออันนี้นะฮะทุกคนอันนี้คือซื้อมาจากบิ๊กซี99บาทนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นตะขอมากมายฮะทุกคนคืออันเนี้ยเราซื้อมาจากใน Mr. DIY แล้วก็บิ๊กซีนะบิ๊กซีเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้ในบิ๊กซีเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะทุกคนแต่จะบอกว่าไม่ดีเลยอันนี้คือไม่ดีเลยคือแขวนอะไรหนักๆอ่ะไม่ได้เลยนะทุกคนตาเขาไม่ค่อยดีมั้งอะไรเงี้ยแต่ของ Mr. DIY อ่ะเขาจะเป็นรูปทรงนี้มันมีหลายรูปทรงนะไปดูใน Mr. DIY มีหลายแบบมากเราซื้อเป็นแบบนี้มานะฮะเป็นอันเล็กแล้วก็มีเป็นอันเหลี่ยมอันเหลี่ยมเนี่ยใช้หมดไปแล้วทุกคนกาวติดดีมากนะครับก็จะประมาณราคาของใน Mr. DIY อ่ะประมาณตกอันละ20บาทส่วนของใน Big C อ่ะเกือบประมาณ50บาทเลยแหละแล้วก็จะมีเป็นตะขอแบบนี้อันนี้เป็นของอีเกียนะอันนี้จะเป็นตะขอแบบจะเป็นตะขอเหล็กอันนี้ก็จะดีหน่อยนะทุกคนอันนี้คือและกาวเขาค่อนข้างแน่นมากๆนะกาวแน่นมากจริงๆน่าจะประมาณ39อะไรประมาณเนี้ยทุกคนอันนี้ได้3อันอันนี้ได้6อัน20บาทแล้วก็มีอีกอันนึงที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนซื้อนะฮะอันนี้เราซื้อมาจากใน Big C นะครับยูฮูนะเป็นกาวแบบนี้อันเนี้ยมันเอาไว้ติดพวกโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ทำให้ผนังพังนะทุกคนเอาไว้ติดรูปภาพอะไรเงี้ยสามารถถอดออกติดใหม่ได้โดยที่แบบเขาไม่เสียแล้วก็ไม่ทำผนังพังแล้วก็ไม่ทำให้รูปพังด้วยนะฮะก็เลยซื้อมาดีมากอันนี้มีประมาณแบบ80ชิ้นนะราคาก็ประมาณแบบน่าจะประมาณ80บาทตกอันละ1บาทมั้งทุกคนก็ลงทุนชั้นอันนี้ก็ตกอันละประมาณ20บาทนะฮะทุกคนเอาไว้ใส่ของก็คือดีเหมือนกันอันนี้ก็ดีมากจริงๆมันเป็นกล่องใส่รองเท้าแหละแต่ว่าเราเอามาใส่ของแทนโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับห้องเรา EP 2นะฮะทำบ้านใหม่ EP 2เราก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยว EP 3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแต่งห้องและแหละเฟอร์นิเจอร์อื่นๆที่เราซื้อเพิ่มเติมมานั่นเองนะครับก็เราไม่รู้ว่ารวมๆมันเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองบวกให้อีกทีนึงด้านล่างแล้วกันว่าทั้งหมดมันเท่าไหร่นะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ท3แน่นอนจ้ะไปแล้วบ๊ายฉันยังไม่ได้ล้างเมคอัพเลยบาย